นี่เราจะมาชิมทุเรียนยาวลินจี่กันนะจ๊ะนี่ได้มาลูกหนึ่งนะคะยาวลินจี่นี่เป็นทุเรียนพันธุ์ของเบตงนะคะกลายพันธุ์มาจากก้านยาวนะที่เขาว่ากันเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกที่ลองนี่คือสุกแล้วนะครีมมี่มากเนื้อละเอียดมากอร่อยมากอร่อยอร่อยฉันไม่รู้จะใช้คำไหนจะใช้คำว่าละมุนแล้วกันคือกลมกล่อมอ่ะกำลังแบบว่าหวานเท่านี้เนียนเท่านี้เนื้อไม่เละเนื้อแห้งมากไม่มีส่วนไหนแฉะเลยอ่ะข้อดีของน้องนะความรสเบาที่ไม่จืดอ่ะขออีกสักพูนึงเธอมันแบบมันละมุนตุ้นน่ะดูความร้อนน่ะเนี่ยความร้อนออกจากเม็ดน่ะลำเบอร์นะร้อนเลยเมลอนเลยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้ไปแบบทางฉุนน่ะเป็นหอมอ่อนๆหอมละมุนแบบดูแพงมากอร่อยถ้าเทียบกับหมอนทองเราว่าอร่อยกว่าหมอนทองสำหรับดวงนะสำหรับคนที่ไม่ชอบทุเรียนรสจัดอันนี้คือดีเลยคู่ดีมากรสชาติแบบคู่ดีอ่ะจบนอกเอาเม็ดมันไว้ผูกหรือไม่บ้างประมาณนี้นะคะสำหรับทุเรียนยาวลิ้นจี่นะหายากนะก็เพิ่งได้กินครั้งแรกเหมือนกันตั้งแต่มาอยู่เบตงติดตามต่อไปว่าจะมีเปิดให้ออเดอร์ไหมนะคะสำหรับคนที่อยากลองนะจ๊ะอร่อยมากทุกคนแต่ราคาแรงอยู่นะแต่ราคาแรงอยู่แต่ก็อร่อยโคตรสายทุเรียนเลิฟเวอร์นะคะต้องลองสักครั้งยาวลินจี่นะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ